สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยกรอบค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูนะคะป้าใช้เป็นสันในหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแป้งทอดกรอบค่ะกระเทียมบุบหยาบนะคะแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียดค่ะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากหมักหมูกันก่อนเลยค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยนะคะกระเทียมค่ะเราจะใส่ส่วนผสมทั้งหมดเลยลงไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบอีกนิดหน่อยค่ะยังมีน้ำเย็นจัดอีกนิดนึงค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเขาให้เข้ากันค่ะค่ะเมื่อคลุกเคล้าเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสัก1ชั่วโมงในตู้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเมื่อหมูของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วก็มาทอดกันเลยเดี๋ยวมาเทน้ำมันของเรา1ชิ้นก่อนค่ะน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่หมูไปได้เลยค่ะจะมีส่วนของกระเทียมที่เขาลอยๆขึ้นมานะคะถ้าเขาเกรียมเราก็ช้อนขึ้นมาก่อนได้ค่ะเราจะใช้ไฟแรงในช่วงแรกนะคะช่วงนี้ป้าจะใช้เป็นไฟกลางค่ะเพื่อว่าหมูของเราจะได้สุกก่อนที่แป้งที่เคลือบอยู่จะไหม้นะคะก็จะมีส่วนที่เป็นกระเทียมนะคะที่ลอยๆขึ้นมาเราก็ช้อนออกมาก่อนนะคะตอนนี้หมูของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะป้าก็จะเร่งไฟขึ้นนะคะเป็นไฟแรงเพื่อว่าเขาจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะแล้วตักขึ้นมาพักไว้ค่ะเดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จแล้วเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทอดเรียบร้อยแล้วไปจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะเวลาจัดจานเราก็จะมีกระเทียมที่กรอบอยู่นะคะเราก็โรยไปค่ะเพียงแค่นี้เองค่ะก็พร้อมทานแล้วค่ะกับข้าวเหนียวหรือข้าวร้อนๆก็อร่อยนะคะลองทำรับทานกันค่ะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ